คลิปที่แล้วเรารีวิวขาตัวUPIC ไปใช่ไหมครับราคา499บาทนะครับเรามาดูขาตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับนี่ฮะเจ้าตัวนี้นะครับราคา999บาทนะครับราคาไม่ถึงพันเลยหรือว่า 1,000 มีทอนนะใครอยากได้นะครับเหมือนเดิมครับผมจะแปะลิงก์มาให้ที่ใต้คลิปวิดีโอสามารถไปกดสั่งซื้อก็ได้นะครับทำไมตัวนี้ถึงราคาแพงกว่าใช่ไหมตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ขาตั้งธรรมดานะครับแต่มันคือขาตั้งที่เราสามารถเอาไว้บูมได้อ้าวผิดตัวไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนนอนอีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่ตัวนี้ วิธีสังเกตก็คือมันจะมีไอตัวโค้งๆตรงนี้แหละมันก็เป็นเหมือนขาไลฟ์สแตนทั่วไปนะครับที่เวลากลางเนี่ยก็กลางแบบนี้เนาะอึ๊บปุ๋ยแล้วก็ล็อกข้างล่างนะครับวางได้เลยตัวนี้มันเป็นแบบ2 in 1คือมันสามารถใช้เป็นขาที่เอาไว้บูมด้านบนได้หรือว่าจะใช้เป็นขาตั้งแบบปกติแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการที่เราจะบูมตัวขาเนี่ยก็คือมันจะมีท่อน1กับท่อน2ใช่ไหมให้เรายืดท่อน1ออกมาสักระยะหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับมันจะแยกท่อน1ออกมาได้แบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเราจะไม่แยกนะครับเราจะให้มันอยู่สักประมาณตรงเกือบๆจะหลุดได้แบบนี้นี่ครับสังเกตตรงเนี้ยมันจะหลุดมาประมาณนี้นะให้มันเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราทำการหมุนไอ้เจ้าตัวเหล็กตรงนี้นะครับอึ๊บและเลี้ยวมันลงครับเหล็กอยู่ด้านไหนนะครับมันจะเลี้ยวไปที่ฝั่งนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะหมุนเหล็กไปอีกด้านนึงก่อนเพราะว่าผมอยากแค่ให้มันหมุนไปทางนี้นะประมาณนี้โอเคอึ๊บแล้วเราก็หมุนลงไปนี่นะครับเท่านี้แล้วเราก็ล็อกทีนี้เราก็ใช้ตัวที่มันเหลือ1ข้อตรงนี้ในการยืดขึ้นได้ถ้าเราอยากได้สูงซึ่งมันสูงได้ประมาณนี้เลยนะประมาณ2เมตรนะครับผมสูง180น่าจะยืดได้ประมาณ2เมตรก็คือเราจะได้ขาบูมแบบนี้นะครับสำหรับใส่ตัวไฟเล็กๆหรือว่าเป็นพวกตัวกล้องนะที่เขามักนิยมถ่ายมุมท็อปกันนะครับหรือว่าถ้าจะติดพวกโกโบรู้จักโกโบไหมโกโบก็คือตัวแผ่นซอฟแสงที่มืออาชีพเขามักจะใช้กันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้อันนี้เรียกว่าโกโบนะครับถ้าเกิดไอ้พวกนั้นที่ใช้น้ำหนักเยอะๆเนี่ยให้เราถอยตัวเหล็กท่อนแรกลงมานะครับถอยตัวเหล็กท่อนแรกลงมานี่แบบนี้แล้วให้เราทำการแขวนถุงทรายที่ตัวตูดตรงนี้นะครับเพื่อที่ถ่วงน้ำหนักสมมติด้านหน้าเนี่ยมันหนักเยอะใช่ไหมมันจะล้มแบบนี้ครับให้เราเอาถุงทรายมาถ่วงตรงนี้ไว้มันจะได้มีความบาลานซ์กันพอดีกันถุงทรายก็อาจจะต้องซื้อแยกนิดนึงนะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยนิดๆนะครับแต่ที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นถุงทรายแบบนี้โหคือกล้องมันมืดเนาะเนี่ยมันจะเป็นถุงทรายเล็กๆนะครับส่วนทรายเนี่ยก็ไปซื้อจากร้านที่เป็นร้านวัสดุก่อสร้างได้นะครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจซื้อถุงทรายนะครับมันก็จะมีไอตัวแกลลอนน้ำนะครับไอตัวนั้นน่ะก็เอามาแขวนได้นะไอตัวแกลลอนน้ำที่ขายตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะใช้ถุงพลาสติกหนักๆนะครับเอามาผูกตรงเนี้ยเพื่อถ่วงน้ำหนักก็ได้นะครับใช้อะไรก็ได้ในการถ่วงน้ำหนักเนาะเราอะแดปต์ได้เลยนะครับสำหรับคนงบน้อยเนาะส่วนตัวหัวเนี่ยไม่รู้ในกล้องเห็นป่ะน่าจะเห็นอยู่เนาะเนี่ยมันยังยืดไปได้อีกนะเราสามารถยืดไปได้อีก1ตันนะครับนี่ยืดไปได้อีกก็คือมันจะเป็นขาเอาไว้บูมสำหรับใช้ในมุมท็อปมุมอะไรอย่างงี้นะครับมันจะมีอีกหนึ่งรุ่นที่เขานิยมใช้กันนะครับตัวนั้นจะเรียกว่า4สแตนนะครับมันจะสามารถใช้ในการบูมเป็นมุมท็อปอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณหลักพันถึง 2,000 ถึง 3,000 นะครับขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยเนาะไอ้เจ้าตัวนี้มันราคาแค่999บาทนะครับสามารถใช้ทดแทนกันได้ผมบอกเลยใช้ทดแทนกันได้นะครับใครที่งบน้อยนะครับจัดตัวนี้มาใช้งานผมว่าคุ้มนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ใช้กล้องที่มันหนักหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่มันใหญ่เวอร์อะไรอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้มันก็เอาอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดใช้หนักจริงๆนะครับก็หาตัวอะไรที่มันมาถ่วงน้ำหนักตรงนี้เอามาถ่วงได้นะครับผมว่ามันก็โอเคแล้วนะตัวนี้ยืดได้เยอะแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีนะครับบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะใช้เป็นขาตั้งปกติเราก็แค่เก็บมันนี่เพียงเท่านี้มันก็เป็นขาตั้งปกติแล้วนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนำเจ้าตัวขาตั้งที่เป็นขาตั้งบูมแบบนี้เนาะราคา999บาทสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดังสตอรี่นะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันฟู